สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลีลาลีลานะคะแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายในจังหวะของสโลว์ฟ็อกช็อตแล้วด้วยนะคะครูบอลมีฟิกเกอร์ใหม่ๆมาฝากเช่นเคยครับผมแต่ก่อนอื่นเรากลับไปทบทวนครั้งที่แล้วนะครับไปเลยค่ะ Open Thermat Natural Turn to Outside Survival and Better Ending Slow Quick Quick Slow Quick Quick Slow Slow Quick Quick Slow ตัวต่อไปเลยดีไหมคะครูบอลได้ครับผมนั่นก็คือCode Thermat นะครับนะคะทิศทางก็คือผู้ชายนะครับอยู่ที่ทะแยงเข้าเซ็นเตอร์นะครับ slow quick quick slow สปีกเกอร์ตัวต่อไปนั่นก็คือ Natural Hover Thermat ค่ะลองดูเลยนะครับslow quick quick slow quick quick slow ฟิกเกอร์ตัวสุดท้ายของวันนี้ bow fall away with wave ending นะคะ slow and quick 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 slow ถึงเวลาที่เราจะต้องร้อยเรียงฟิกเกอร์กันแล้วใช่ไหมคะเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่หน้าเราจะเริ่มจากคราวที่แล้วนะครับเราจบที่มุมนะครับเราจบจากท็อปสปินเราจะเชื่อมต่อค้างคราวที่แล้วไว้ก็คือเป็นจบจากท็อปสปินใช่ไหมคะเราอยู่ที่มุมด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นให้ดูนะครับยืนในมุมนี้นะครับโอเพนเทเลมาร์ทนะคะNatural Turn to Outside Survival and Fatal Ending ค่ะเริ่มนะครับ slow quick quick slow quick quick slow slow quick quick ต่อ Close Thermat นะคะ slow quick quick Natural Hover Thermat นะคะ slow quick quick slow quick quickต่อด้วย bow fall away with wave ending slow and quick 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 slow อันนี้เราน้องเต้นต่อเนื่องแล้วนับดูครับ slow quick quick slow quick quick slow slow quick quick slow quick quick slowQuick, quick, slow. Quick, quick, slow. And quick, 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 slow. เอาละค่ะเดี๋ยวเราขอเพลงเลย คราวนี้เราจะร้อยฟิกเกอร์ทั้งหมด
เราไปทบทวนกันแล้วคราวนี้เราจะมาดูฟิกเกอร์ใหม่ๆที่ครูบอลจะนำมาฝากกันในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือมี hover cost นะครับแล้วก็ reverse wave นะครับแล้วก็ hover telemark กับ hover feather นะครับมี4ตัวด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้รับรองค่ะสนุกสนานแน่นอนเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือ hover cost นะคะครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์นับด้วยไหมคะครับหน้าเราทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับ slow quick 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 slow ค่ะครับคราวนี้เราลองมาดูรายละเอียดของผู้ชายดูนะครับค่ะครับผมเริ่มจากผู้ชายนะครับนับก่อนนะครับนับเข้าจังหวะหน้าเราทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวแรกนะครับเป็น slow quick 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 slow นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ slow quick 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 slow โอเคครับคราวนี้เรามาดู footwork ของผู้ชายบ้างนะครับ footwork นะครับผู้ชายก้าวขวานะครับเป็นส้นปลายนะครับแล้วก็ต่อด้วยก้าวที่2เป็นปลายนะครับก้าวที่3เป็นปลายนะครับก้าวที่4เป็นปลายก้าวที่5เป็นปลายก้าวที่6เป็นปลายก้าวที่7เป็นปลายลดส้นลงนะครับก้าวที่8เป็นส้นเต็มนะครับโอเคครับอีกรอบนึงนะครับฟุตเวิร์คนะครับก้าวเท้าขวานะครับเป็นส้นปลายก้าวที่2เป็นปลายก้าวที่3เป็นปลายนะครับก้าวที่4เป็นปลายก้าวที่5เป็นปลายก้าวที่6เป็นปลายก้าวที่7เป็นปลายลดส้นก้าวที่8เป็นส้นเต็มนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดู CBM นะครับของผู้ชายบ้างนะครับผู้ชายนะครับก้าวแรกนะครับมี CBM นะครับก้าวที่2เตรียมตัวเทิร์นนะครับก้าวที่3ก็ยังเทิร์นนะครับก้าวที่4นะครับมี CBMPก้าวที่5ถอยหลังมานะครับก็ยังมี CBMP นะครับก้าวที่6เตรียมตัวเทิร์นนะครับก้าวที่7มี CBMP นะครับแล้วลดส้นลงก้าวที่8นะครับมี CBM นะครับโอเคครับอีกรอบหนึ่งนะครับ CBM ก้าวแรกนะครับมี CBM นะครับก้าวที่2เตรียมตัวเทิร์นนะครับก้าวที่3เทิร์นตัวนะครับก้าวที่4มี CBMP นะครับก้าวที่5ถอยหลังกลับนะครับมี CBMP ก้าวที่6เทิร์นตัวนะครับก้าวที่7มี CBMP แล้วก็ลดส้นลงนะครับก้าวที่8มี CBM โอเคครับคราวนี้เรามาดู alignment นะครับทิศทางการเต้นรำนะครับก้าวแรกนะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวแรกก้าวที่2นะครับถอยหลังนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวที่3นะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังด้านใหม่นะครับก้าวที่4นะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังด้านใหม่เช่นเดียวกันนะครับก้าวที่5นะครับถอยหลังนะครับย้อนแนวเต้นลำนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์ก้าวที่6นะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวที่7นะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์แล้วก็ลดส้นลงนะครับก้าวที่8ทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับก้าวแรกนะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังก้าวที่2ถอยหลังทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวที่3นะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังด้านใหม่นะครับก้าวที่4ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังด้านใหม่ก้าวที่5นะครับย้อนแนวเต้นลำนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์ก้าวต่อไปนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวที่ต่อไปนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์แล้วจบด้วยทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์ครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาดูamount of turn นะครับมุมเทิร์นในแต่ละก้าวนะครับของผู้ชายเริ่มจากก้าวแรกนะครับเตรียมตัวที่จะเทิร์นนะครับ
ก้าวที่2นะครับเทิร์นเสร็จ1ส่วน4นะครับแล้วต่อไปนะก้าวที่3นะเทิร์นอีกเสร็จ1ส่วน2ก้าวที่4ไม่มีเทิร์นก้าวที่5ไม่มีเทิร์นนะครับแต่เตรียมตัวจะเทิร์นนะครับก้าวที่6เทิร์นอีกเสร็จ1ส่วน4นะครับก้าวที่7ไม่มีเทิร์นนะครับก็ส้นลงแล้วก็ไม่มีเทิร์นในก้าวสุดท้ายนะครับอีกครั้งนึงนะครับก้าวแรกนะครับเตรียมตัวที่จะเทิร์นนะครับก้าวที่2เทิร์นเสร็จ1ส่วน4นะครับก้าวที่3นะครับเทิร์นอีกเสร็จ1ส่วน2นะครับก้าวที่4ไม่มีเทิร์นก้าวที่5ไม่มีเทิร์นนะครับแต่เตรียมตัวจะเทิร์นนะครับก้าวที่6เทิร์นอีกเสร็จ1ส่วน4นะครับก้าวที่7ไม่มีเทิร์นนะครับก้าวที่8เตรียมตัวที่จะเทิร์นนะครับโอเคครับผมคราวนี้ลองเต้นต่อเนื่องดูนะครับ slow quick 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 slow โอเคครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับ slow quick 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 slow โอเคครับคราวนี้ลองมาดูผู้หญิงนะครับเอาละค่ะคราวนี้มาดูของฝ่ายหญิงบ้างนะคะถอยนะคะ slow quick 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 slow อีกครั้งหนึ่งนะคะ slow quick 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 slowเรามาดูฟุตเวิร์กกันก่อนนะคะในก้าวแรกนะคะเราถอยหลังใช่ไหมคะเป็นปลายส้นตัวนี้เป็นฮีลเทิร์นนะคะรวบส้นควิกแล้วก็แยกข้างควิกนะคะรวบแล้วเป็นปลายเท้าในก้าวที่3นะคะแล้วก้าวที่4นะคะก็เป็นปลายเท้าก้าวที่5ถ่ายน้ำหนักกลับเป็นปลายเท้าก้าวที่6เป็นปลายแล้วลดส้นลงนะคะแล้วก็ก้าวที่7ก็ปลายลดส้นลงแล้วก็เป็นปลายนะคะโอเคครั้งหนึ่งนะคะถอยหลังก้าวแรกปลายส้นนะคะแล้วส้นมาฮิลเทิร์นนะคะแล้วขึ้นปลายเป็นปลายเท้าในก้าวที่3นะคะก้าวที่4เป็นปลายเท้ากลับมาก้าวที่5เป็นปลายเท้าก้าวที่6เป็นปลายแล้วลดส้นลงก้าวที่7เป็นปลายลดส้นลงก้าวที่8เป็นปลายนะคะโอเคเรามาดูว่าก้าวไหนมี CBM CBMP บ้างนะคะในก้าวแรกนะคะ CBMP และมี CBM นะคะแล้วก็ heel turn ใช่ไหมคะแยกข้างนะคะแล้วก็ก้าวที่4นะคะมี CBMP นะคะก้าวที่5มี CBM แล้วก็ CBMP ด้วยนะคะในก้าวที่6เราแยกข้างนะคะก้าวที่7เรามี CBMP นะคะในก้าวที่8เรามี CBM นะคะโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะก้าวแรกนะคะเรามี CBM ใช่ไหมคะใช้ heel turn แล้วแยกข้างนะคะแล้วก็มี CBMP ในก้าวที่4นะคะแล้วก็ CBM กับ CBMP ในก้าวที่5นะคะก้าวที่6แยกข้างนะคะก้าวที่7มี CBMP นะคะก้าวที่8มี CBM โอเคคราวนี้เรามาดู amount of turn นะคะก้าวแรกเราไม่มีนะคะก้าวที่2เราเทิร์น3ส่วน8นะคะก้าวที่3เทิร์น1ส่วน4ก้าวที่4 1ส่วน8นะคะก้าวที่5ไม่เทิร์นนะคะก้าวที่6เทิร์น1ส่วน8ก้าวที่7เทิร์นอีก1ส่วน8นะคะแล้วก้าวสุดท้ายก้าวที่8ไม่มีเทิร์นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะก้าวแรกนะคะไม่มีเทิร์นก้าวที่2เป็นฮิลเทิร์น3ส่วน8นะคะก้าวที่3อีก1ส่วน4
นะคะ9ที่4 1ส่วน8นะคะ9ที่5ไม่เทิน9ที่6 1ส่วน8นะคะ9ที่7 1ส่วน8 9สุดท้าย9ที่8นะคะไม่มีเทิร์นนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูทิศทางการเต้นรำนะคะเราหันหลังทะแยงเข้าหากำแพงนะคะในก้าวแรกนะคะเราถอยหลังทะแยงเข้าหากำแพงนะคะก้าวที่2เราเอาส้นเข้ามาชิดเทิร์นด้วยส้นนะคะได้ทิศทาง LOD นะคะก้าวที่3เราแยกข้างนะคะได้หันหลังไปหาไปตามแนวเต้นรำใหม่นะคะก้าวที่4นะคะเราถอยหลังทะแยงนะคะ BW. หลังเราจะทะแยงเข้าหากำแพงในทิศทางการเต้นรำอันใหม่นะคะก้าวที่5เราถ่ายน้ำหนักกลับนะคะเป็น DC เราจะทะแยงเข้าหาเซนเตอร์ย้อนแนวเต้นรำนะคะ Back แล้วก้าวที่6นะคะเท้าเราจะไปตามแนวเต้นรำลายใหม่เราไปตามแนวเต้นรำแล้วนะคะแล้วก็ก้าวที่7นะคะ DC เราถอยหลังทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะคะก้าวที่8เราถอยทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะคะเอาใหม่อีกครั้งนึงนะคะก้าวแรกนะคะถอยทะแยงเข้าหากำแพงฮิลเทิร์นไปตาม LOD นะคะแล้วเทิร์นต่อในก้าวที่3นะคะไปตามแนวเต้นรำใหม่แล้วนะคะก้าวที่4เราถอยทะแยงเข้าหากำแพงด้านใหม่นะคะก้าวที่5นะคะถ่ายน้ำหนักกลับเราทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะคะย้อนแนวเต้นรำก้าวที่6นะคะเราไปตามแนว LOD แยกข้างนะคะทิศทางตามแนว LOD แล้วก็ทะแยงเข้าหาขันหลังทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะคะถอยทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูความต่อเนื่องนะคะเป็น slow quick 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 slow โอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะslow quick 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 slow โอเคคราวนี้เราเข้าคู่เข้าเพลงด้วยดีไหมคะครูบอลตัวต่อไปนะครับ คือ reverse wave นะครับ ลองเต้นให้ผู้ชมดูนิดนึงก่อนครับ slow quick quick slow quick quick slow 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 okay. อีกครั้งนึงนะครับslow quick quick slow quick quick slow 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 ค่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของฝ่ายชายนะคะครับผมเริ่มจากผู้ชายก่อนนะครับนับเข้าจังหวะก่อนนะครับเป็น slow quick quick slow quick quick slow 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 นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ slow quick quick slow quick quick slow 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 โอเคครับคราวนี้เราลองมาดูฟุตเวิร์คของผู้ชายนะครับฟุตเวิร์คนะครับผู้ชายเริ่มจากเท้าซ้ายนะครับก่อนนะครับเป็นส้นปลายนะครับก้าวที่2เป็นปลายก้าวที่3เป็นปลายนะครับลดส้นลงนะครับ
ก้าวที่4เป็นปลายส้นนะครับก้าวที่5เป็นปลายนะครับก้าวที่6เป็นปลายลดส้นลงนะครับก้าวที่7นะครับเป็นปลายส้นก้าวที่8ฮิวพูนะครับเป็นส้นนะครับสุดท้ายนะครับเป็นส้นเต็มนะครับโอเคครั้งหนึ่งนะครับฟุตเวิร์กฝ่ายชายนะครับเริ่มจากก้าวแรกนะครับเท้าซ้ายนะครับเริ่มนะครับเป็นส้นปลายนะครับก้าวที่สองเป็นปลายก้าวที่สามนะเป็นปลายลดส้นนะครับก้าวที่สี่เป็นปลายส้นนะครับก้าวที่ห้าเป็นปลายก้าวที่หกเป็นปลายลดส้นนะครับก้าวที่เจ็ดเป็นปลายส้นนะครับก้าวที่แปดฮิวพูนะครับเป็นส้นนะครับก้าวสุดท้ายเป็นส้นเต็มนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูว่าในก้าวที่เท่าไหร่นะครับมี CBM บ้างนะครับ CBM นะครับในก้าวแรกมี CBM นะครับก้าวที่2ไม่มีนะครับแยกข้างก้าวที่3ไม่มีนะครับก้าวที่4ก้าวที่4นะครับมี CBM นะครับก้าวที่5ไม่มีนะครับก้าวที่6ยังไม่มีนะครับก้าวที่7มี CBM ก้าวที่7นะครับมี CBM นะครับก้าวที่8ไม่มีนะฮิวพูนะครับแล้วก้าวสุดท้ายนะครับมี CBM ครับผมอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งนะครับก้าวแรกก้าวแรกนะครับมี CBM นะครับก้าวที่2เตรียมตัวเทิร์นไม่มีนะครับก้าวที่3ก็เทิร์นไม่มีนะครับก้าวที่4นะครับมี CBM นะครับก้าวที่5นะครับไม่มีนะครับก้าวที่6ไม่มีนะครับก้าวที่7มี CBM นะครับตรงนี้นะครับ CBM นะครับก้าวที่7นะครับก้าวที่8เป็นฮิวพูนะคะก้าวที่8ฮิวพูนะครับก้าวที่9มี CBM ขึ้นไปข้างหน้าครับผมต่อไปคราวนี้เราลองมาดู alignment นะครับค่ะ alignment นะครับทิศทางในก้าวแรกนะครับผู้ชายนะครับก้าวเท้าซ้ายนะครับไปตาม LD นะครับหรือตามทิศทางการเต้นรำนะครับก้าวที่2นะครับหันหลังเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวที่3ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวที่4ยังทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวที่5เริ่มโค้งนะครับเป็นตาม LD นะครับก้าวต่อไปนะครับถอยหลังไปตามแนวเต้นรำนะครับก้าวต่อไปก็ยังถอยหลังไปตามแนวเต้นรำอยู่นะครับก้าวต่อไปฮิวพูนะครับเทิร์นนะครับหันหน้าไปตามทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวสุดท้ายนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับโอเคครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับก้าวแรกนะครับก้าวไปตามแนวเต้นรำก้าวที่สองนะครับหันหลังเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวที่3ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวต่อไปนะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวต่อไปถอยหลังไปตามแนวเต้นรำนะครับแล้วก็ก้าวต่อไปก็ถอยหลังไปตามแนวเต้นรำเช่นเดียวกันครับแล้วก็ก้าวที่7 LD ก้าวที่7นะครับก็ยังไปตามแนวเต้นรำนะครับแล้วก็ฮิวพูนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวสุดท้ายทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูมุมเทิร์นนะครับหรือ mount of turn นะครับในก้าวแรกนะครับเตรียมตัวที่จะเทิร์นนะครับก้าวที่2 1ส่วน4เทิร์นเสร็จ1ส่วน4นะครับก้าวที่3เทิร์นเสร็จ1ส่วน8นะครับก้าวที่4เตรียมตัวที่จะเทิร์นนะครับก้าวที่5นะครับเริ่มเทิร์น1ส่วน8 1ส่วน8นะครับก้าวที่6ก็ไม่มีเทิร์นนะครับก้าวที่7นะครับเริ่มที่จะเทิร์นนะครับทางขวาก้าวที่8นะครับฮิวพูแล้วเทิร์นเสร็จ3ส่วน8นะครับก้าวสุดท้ายนะครับไม่มีเทิร์นนะครับโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับก้าวแรกเตรียมตัวเทิร์นนะครับก้าวที่2เทิร์นเสร็จ1ส่วน4ก้าวที่3นะครับเทิร์นเสร็จ1ส่วน8นะครับก้าวที่4เตรียมตัวที่จะเทิร์นนะครับก้าวที่5เทิร์นเสร็จ1ส่วน8นะครับก้าวที่6ไม่มีเทิร์นนะครับก้าวที่7เตรียมตัวที่จะเทิร์นอีกครั้งหนึ่งนะครับก้าวที่8นะครับฮิวพูนะครับเทิร์นเสร็จ3ส่วน8นะครับก้าวสุดท้ายนะครับไม่มีเทิร์นนะครับก้าวขึ้นไปข้างหน้าโอเคครับคราวนี้ลองเต้นต่อเนื่องดูนะครับ
slow quick quick slow quick quick slow 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 ครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับ slow quick quick slow quick quick slow 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 โอเคครับคราวนี้เรามาดูฝ่ายหญิงบ้างนะครับค่ะคราวนี้นะคะเราจะเต้นไปตามแนวเต้นรำนะคะเราหันหลังให้กับแนวเต้นรำนะคะเราถอยขาเท้าขวานะคะ slow นะคะ quick quick นะคะแล้ว slow slow, slow. quick quick, quick. quick.นะคะแล้วก็ slow 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 นะคะใหม่นะคะถอยนะคะ slow quick quick slow quick quick slow slow slowฟุตเวิร์กคราวนี้เรามาดูฟุตเวิร์กนะคะถอยในก้าวแรกเราถอยหลังนะคะเป็นปลายส้นและทำฮีลเทิร์นแล้วก็ขึ้นปลายแล้วก็ลดส้นลงนะคะแล้วก็เป็นส้นนะคะแล้วขึ้นไอ้ก้าวต่อไปเป็นส้นขึ้นปลายแล้วปลายลดส้นลงนะคะแล้วก็เป็นส้นปลายแล้วก็ปลายส้นแล้วก็ปลายนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถอยหลังปลายส้นฮิลเทิร์นเป็นปลายลดส้นลงแล้วก้าวต่อไปเป็นส้นนะคะเต็มเท้าแล้วก็ต่อด้วยส้นแล้วขึ้นปลายแล้วก็ปลายลดส้นลงแล้วก็เป็นส้นขึ้นปลายแล้วก็ก้าวต่อไปเป็นปลายลดส้นลงผ่านเท้าแล้วก็ปลายในก้าวสุดท้ายนะคะแล้วก็ผ่านเท้าต่อไปคราวนี้เรามาดูว่ามี CBM ก้าวไหนบ้างนะคะก้าวแรกนะคะถอยใน CBM นะคะ heel turn นะคะแล้วก็ก้าวที่3นะคะก้าวที่4มี CBM นะคะก้าวที่5นะคะไม่มี CBM เริ่ม turn นะคะก้าวที่6ไม่มี CBM นะคะก้าวที่7นะคะมี CBM นะคะก้าวที่8นะคะไม่มี CBMก้าวสุดท้ายนะคะมี CBM นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคก้าวแรกถอยใน CBM นะคะก้าวที่สองรวบส้นขึ้นนะคะก้าวที่สามนะคะไม่มี CBM ก้าวที่สี่นะคะมี CBM นะคะก้าวที่ห้าไม่มี CBM ขึ้นนะคะก้าวที่หกนะคะเดินตรงไม่มี CBMในก้าวที่7นะคะลดส้นลงมี CBM นะคะก้าวที่8แยกข้างนะคะก้าวสุดท้ายผ่านเท้ามี CBM นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูทิศทางการเต้นรำนะคะก้าวแรกนะคะเราถอย LOD. ตาม LOD นะคะก้าวที่2 heel turn นะคะ DWหันหน้าเข้าทะแยงเข้าหากำแพงนะคะก้าวที่3ก้าวขึ้นหากำแพงทะแยงเข้าหากำแพงก้าวที่4ทะแยงเข้าหากำแพงนะคะก้าวที่5นะคะ LOD นะคะก้าวที่6นะคะ LOD ลดส้นลงนะคะก้าวที่7 LOD อยู่นะคะก้าวที่8นะคะเริ่มเทิร์นทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ผ่านเท้าทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก้าวแรก
แล้วถอยตาม LD Heel Turn ทะแยงเข้าหากำแพงก้าวที่3นะคะทะแยงเข้าหากำแพงก้าวที่4ยังทะแยงเข้าหากำแพงอยู่ก้าวที่5เราเริ่มโค้งไปตาม LOD นะคะก้าวที่6นะคะ LOD นะคะลดส้นลงก้าวที่7นะคะ LOD ก้าวที่8นะคะทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์ในก้าวสุดท้ายก้าวที่9ทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะโอเคเรามานับมาออฟเทิร์นดูมุมจำนวนมุมเทิร์นกันนะคะในก้าวแรกเราถอยยังไม่มีการหมุนนะคะเริ่มหมุนนะคะแล้วหมุนอีก3ส่วน8นะคะแล้วก็ก้าวที่3ไม่มีไม่มีเทิร์นนะคะในก้าวที่3เป็นปลายเท้าใช่ไหมคะลดส้นลงในก้าวที่4ไม่มีเทิร์นไม่มีเทิร์นนะคะในก้าวที่5 1ส่วน8เราเริ่มโค้งเข้าหา LOD นะคะเศษ1ส่วน8เป็นเศษ1ส่วน8นะคะขึ้นปลายนะคะก้าวที่6ไม่มีเทิร์นนะคะเตรียมตัวเทิร์นก้าวที่7นะคะเริ่มมีเตรียมตัวเทิร์นนะคะเป็นส้นส้นปลายแล้วก็ก้าวที่8นะคะเทิร์นอีก3ส่วน8นะคะแล้วไม่เทิร์นแล้วนะคะก้าวสุดท้ายโอเคอีกครั้งหนึ่งก้าวแรกนะคะเราไม่มีการเทิร์นฮิวเทิร์น3ส่วน8ก้าวที่3ไม่มีเทิร์นนะคะก้าวที่4ยังไม่เทิร์นนะคะก้าวที่5เริ่มเทิร์นนะคะเศษ1ส่วน8ขึ้นปลายนะคะก้าวที่6 1ส่วนไม่มีเทิร์นนะคะก้าวที่7เตรียมตัวเทิร์นนะคะเป็นส้นก้าวที่8อีก3ส่วน8นะคะแล้วก็ไม่มีเทิร์นนะคะลดส้นลงโอเคคราวนี้ต่อเนื่องนะคะเป็นslow quick quick and slow quick quick slow 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 นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น and slow quick quick slow quick quick andslow slow slow โอเคค่ะคราวนี้เรามาดูเต้นคู่แล้วก็เข้าเพลงนะคะFigure ตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือ Hover Telama ค่ะนะครับเดี๋ยวลองเต้นให้ดูก่อนนะครับ Slow Quick Quick Slow ครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งนะครับ Slow Quick Quick Slow โอเคค่ะอันนี้ดูที่ผู้ชายก่อนนะครับโอเคนะครับเริ่มจากผู้ชายนะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวแรกเท้าซ้ายนะครับเป็น slow quick quick slow อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจากเท้าซ้ายนะครับเป็น slow quick quick slow โอเคครับคราวนี้เรามาดูฟุตเวิร์กนะครับของผู้ชาย
นะครับฟุตเวิร์คของผู้ชายนะครับเท้าซ้ายนะครับเริ่มเป็นส้นปลายนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับเป็นปลายเท้านะครับแล้วก็เทิร์นบัสเท้าแล้วก็บัสเท้าขึ้นมาแล้วก็ก้าวต่อไปนะเป็นปลายลดส้นนะครับแล้วก็เป็นส้นเต็มนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุตเวิร์คในก้าวแรกผู้ชายเท้าซ้ายนะครับเป็นส้นปลายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปลายเท้าในก้าวที่สองแล้วก็บัสเท้าซ้ายเข้ามานะครับแล้วมีเทิร์นนะครับแล้วก้าวที่สามเป็นปลายแล้วก็ลดส้นลงนะครับก้าวที่สี่เป็นส้นเต็มนะครับโอเคคราวนี้มาดูนะครับ CBM นะครับว่ามีในก้าวไหนบ้างนะครับของผู้ชายนะครับเท้าซ้ายเริ่ม CBM นะครับก้าวที่สองแยกข้างนะครับแล้วก็บัสเท้าเข้ามาเทิร์นก้าวที่สามนะครับแล้วก็ลดส้นลงนะครับก้าวที่สี่นะครับมี CBMP นะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับก้าวแรกนะครับผู้ชายเท้าซ้ายมี CBMก้าวที่สองนะครับก้าวที่สามบัสเท้าเข้ามาแล้วผ่านนะครับไปยืนปลายส้นนะครับลดลงมาก้าวที่สี่นะครับมี CBMP นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูอะไลเมนต์นะครับหน้าทะแยงนะครับเข้าสู่ฝาผนังนะครับในก้าวแรกนะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะในก้าวที่สองนะครับเราหน้าเราหันไปตาม LD นะครับแล้วก็ก้าวที่3นะครับเริ่มบัสเท้าเข้ามาทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับหรือทะแยงเข้าสู่กลางห้องนะครับแล้วก็ลดส้นลงก้าวสุดท้ายนะครับทะแยงเข้าสู่กลางห้องเช่นเดียวกันครับอีกครั้งนึงนะครับก้าวแรกเท้าซ้ายนะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวที่2ไปตามแนวเต้นรำนะครับก้าวที่3บัสเท้าเข้ามาผ่านแล้วก็ทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับลดส้นลงแล้วก็ก้าวสุดท้ายทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูamount of turn ครับหรือว่าก้าวไหนบ้างที่มีการหมุนเทิร์นเท่าไหร่นะครับลองดูนะครับในก้าวแรกนะครับเตรียมตัวเทิร์นนะครับก้าวที่2นะครับเทิร์นเซต 1/8 นะครับก้าวที่3เทิร์นต่ออีกเซต 1/8 นะครับก้าวที่4ไม่มีเทิร์นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก้าวแรกนะครับเตรียมตัวเทิร์นก้าวที่สองนะครับเทิร์นเซต 1/8 นะครับก้าวที่สามบัสเท้าเข้ามาแล้วก็เทิร์นอีกเซต 1/8 นะครับลดส้นลงแล้วก้าวที่สี่ไม่มีเทิร์นครับผมคราวนี้ลองดูต่อเนื่องนะครับ slow quick quick slowอีกรอบหนึ่งนะครับ slow quick quick slow ครับผมคราวนี้มาดูของฝ่ายหญิงบ้างนะครับค่ะใน hover เทลมาร์นะคะของผู้หญิงก็มี4ก้าวนะคะเราเริ่มจากถอยหลังนะคะทะแยงเข้าหากำแพงนะคะเราถอยด้วยเท้าขวานะคะเป็นถอย slow นะคะ quick แยกข้างไปข้างหลัง quick 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 slow นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น slow quick quick slow นะคะคราวนี้เรามาดู footwork นะคะเราถอยหลังใช่ไหมคะเป็นปลายส้นขึ้นแยกข้างเยื้องลงหลังนิดนึงนะคะเป็นปลายนะคะบัสเท้าเข้ามาเป็นปลายเท้าผ่านเป็นปลายเท้าแล้วลดส้นลงนะคะแล้วเป็นปลายเต็มนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะฟุตเวิร์กนะคะถอยปลายส้นนะคะขึ้นเป็นปลายบัสเท้าปลายมาวางปลายเท้าลดส้นลงนะคะแล้วก็ปลายเท้าลดส้นลงถอยหลังปกติของผู้หญิงนะคะคราวนี้เรามาดู CBM CBM นะคะในก้าวแรกมี CBM นะคะก้าวที่2นะคะแยกข้างไม่มี CBM นะคะเยื้องลงหลังนิดนึงบัสเท้านะคะแล้วผ่านเท้าเป็นปลายเท้าก้าวสุดท้ายในก้าวที่4มี CBM กับ CBMP
นะคะในการถอยหลังนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในก้าวแรก CBM นะคะก้าวที่2ผ่านเท้าขึ้นปลายเท้านะคะปลายเท้าทะแยงลงหลังนะคะในก้าวที่3และต่อด้วยก้าวที่4มี CBM แล้วก็ CBMP นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูทิศทางการเต้นรำนะคะเราทะแยงเข้าหากำแพงนะคะในก้าวแรกนะคะแล้วผ่านนะคะหันก้าวในก้าวที่2 LD back LD เรา back LD เทิร์นนะคะส้นเท้าหันหลังไปตาม LD นะคะผ่านเท้าดึงแล้วหมุนต่อเป็นทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะคะแล้วก็ทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะคะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถอยหลังทะแยงเข้าหากำแพงนะคะผ่านเท้าเป็นปลายเท้านะคะไปตามทะแยงลงหลังไปตาม LOD นะคะบัสเท้านิดหนึ่งแล้วเทิร์นต่อทะแยงเข้าหาเซนเตอร์แล้วก็ถอยหลังทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะคะเรามาดูเอามาออฟเทิร์นนะคะในก้าวแรกเตรียมตัวเทิร์นนะคะก้าวที่2เราเทิร์น 1/8 นะคะจะได้ตามแนวเต้นรำแล้วเทิร์นอีก 1/8 ตอนบัสเท้านะคะผ่านเท้าเป็นในก้าวที่3อีก 1/8 ก้าวที่4ลดเท้าลงไม่มีมุมเทิร์นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก้าวแรกเริ่มเทิร์นเตรียมตัวที่จะเทิร์นนะคะถอยหลังเทิร์น 1/8 เทิร์นอีก 1/8 ลดเท้าลงนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูความต่อเนื่องกันนะคะเป็น slow quick quick slow ต่อนะคะเป็น slow quick quick slow โอเคอันนี้เราเข้าเพลงดีไหมคะคราวนี้เรามาดูฟิกเกอร์ตัวสุดท้ายของวันนี้กันนะคะนั่นก็คือ hover feather ใช่แล้วค่ะเรามาดูหน้าตากันนิดนึงก่อนนะครับโอเคอีกครั้งนึงนะครับ quick quick slowเรามาดูรายละเอียดคราวนี้มาดูรายละเอียดของผู้ชายนะครับผู้ชายนะครับเริ่มจากผู้ชายหน้าทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะครับเราขึ้นปลายนะครับเท้าซ้ายนะครับเป็นควิกเท้าขวาควิกนะครับเป็นปลายแล้วก็ลดส้นลงนะครับแล้วก็เป็นสโลว์อีกครั้งนึงนะครับผู้ชายนะครับควิกควิกสโลว์โอเคครับผมคราวนี้เรามาดูฟุตเวิร์คของผู้ชายบ้างนะครับในก้าวแรกนะครับก้าวแรกของผู้ชายเท้าซ้ายนะครับเป็นปลายนะครับก้าวที่2นะครับเป็นปลายแล้วก็ลดส้นลงนะครับก้าวที่3นะครับเป็นส้นเต็มนะครับโอเคอีกครั้งนึงนะครับฟุตเวิร์คหน้าทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวแรกนะครับผู้ชายเท้าซ้ายขึ้นเป็นปลายนะครับก้าวที่2ก็ขึ้นต่อเป็นปลายลดส้นลงนะครับก้าวที่3เป็นส้นเต็มครับผมคราวนี้ฟุตเวิร์คเสร็จแล้วนะครับเรามาดู CBM นะครับในแต่ละก้าวนะครับก้าวแรกนะครับเราขึ้นใช่ไหมครับเป็นปลายไม่มี CBM นะครับก้าวที่2ก็ยังไม่มีนะครับลดส้นลงก้าวที่3นะครับมี CBMนะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับก้าวแรกขึ้นเป็นปลาย
นะครับก้าวที่สองขึ้นต่อนะครับแล้วก็ลดส้นลงก้าวที่สามนับมีซีบีเอ็มครับผมคราวนี้เรามาดูอะไลเมนต์นะครับทิศทางการเต้นรำนะครับในก้าวแรกนะครับผู้ชายก้าวทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวที่สองก็ยังทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับแล้วก็ลดส้นลงก้าวที่สามนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก้าวแรกขึ้นนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์ก้าวที่สองขึ้นต่อทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์ลดส้นลงนะครับแล้วก็ทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับผมคราวนี้เรามาดูเอาเมาส์ออฟเทิร์นนะครับของฟิกเกอร์นี้นะครับซึ่งฟิกเกอร์นี้เราจะไม่มีการเทิร์นนะครับแต่จะทำให้ดูก่อนนะครับว่ามันไม่มีการเทิร์นยังไงนะครับก้าวแรกขึ้นไปตรงๆนะครับไม่มีการเทิร์นก้าวที่สองก็ไม่มีการเทิร์นนะครับก้าวที่สามก็ไม่มีการเทิร์นโอเคครับผมคราวนี้มาดูต่อเนื่องนะครับควิกควิกสโลว์โอเคครับคราวนี้มาดูฝ่ายหญิงบ้างนะครับเรามาดูรายละเอียดของฝ่ายหญิงนะคะมี3ก้าวใช่ไหมคะเริ่มถอยขวานะคะเป็นควิกควิกสโลว์นะคะหายครั้งนะคะเป็นควิกควิกสโลว์นะคะเรามาดูฟุตเวิร์กนะคะแล้วถอยหลังปกตินะคะผู้หญิงเป็นปลายส้นปลายส้นแล้วก็ปลายนะคะโอเคครั้งหนึ่งนะคะถอยหลังนะคะเป็นปลายส้นปลายส้นแล้วก็ปลายนะคะเรามาดูว่ามี CBM ในก้าวไหนบ้างนะคะในก้าวแรกนะคะแล้วถอยไม่มี CBM นะคะปลายส้นใช่ไหมคะถอยไม่มี CBM ในก้าวสุดท้ายนะคะมี CBM นะคะโอเคอีกครั้งหนึ่งควิกควิกก้าวสุดท้ายสโลว์นะคะเอามาออฟเทิร์นเราไม่มีนะคะเราถอยตรงอย่างเดียวเราก็จะมาดูทิศทางการเคลื่อนไหวเราก็คือจะเคลื่อนไปตามทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะ เริ่มเลยนะคะในก้าวแรกนะคะถอยทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์ทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์แล้วเทิร์นตัวนิดนึงแล้วก็ทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะเราจะเห็นชัดมากขึ้นในเฟเธอร์ก็คือเราจะมี CBMเห็น CBM ที่ชัดเจนนะคะเรามาเต้นต่อเนื่องดูนะคะโอเคค่ะเป็น quick quick slow อีกครั้งนะคะเป็น quick quick slow โอเคค่ะเราเข้าเพลงนะคะก็ครบแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาร้อยฟิกเกอร์ที่ผ่านมาของวันนี้ก่อนนะคะเราจะเต้นให้ดูก่อนดีไหมคะดีครับโอเคค่ะเราจะเข้า3 step ก่อนนะคะ slow quick quick นะคะแล้วก็ต่อด้วย hover cross นะคะเป็น slow quick 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 นะคะแล้วก็ต่อด้วย reverse wave นะคะ slow quick quick slow quick quickแล้วก็ต่อด้วย back feather นะครับ two feather slow finish นะคะ quick quick slow quick
quick นะครับต่อด้วย hover telemark นะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วย hover feather ซึ่ง hover telemark ตัวนี้เราสามารถปรับ timing ได้ดังนี้นะครับเป็น slow slow 29นะครับแล้วก็ต่อด้วย hover feather นะครับ quick quick แล้วก็ต่อด้วย change direction นะครับเป็น slow 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 โอเคครับค่ะโอเคคราวนี้เรามาอธิบายความแตกต่างนิดนึงใช่ไหมคะในทำไมใน reverse wave นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับก็ back feather กับ two feather finish เนี่ยบางคนเมื่อมาเชื่อมต่อกันบางคนก็อาจจะเอ๊ะเราไม่เคยได้เรียนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมาบอกว่าเอ้ยมันมาจากตัวไหนบ้างนะครับเริ่มจาก reverse wave นะครับเราเต้นก้าวที่1ถึงก้าวที่6ของ reverse wave เท่านั้นแล้วก็เชื่อมต่อด้วย back feather to feather finish นะครับback feather ก็คือ เริ่มจาก feather นะครับจาก feather ปกติผู้ชายขึ้นหน้านะครับ feather เป็น slow ขาขวานะครับ quick quick แล้วก็ slow ใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็น back feather ผู้ชายก็กลายเป็นเต้นเป็นผู้หญิงแทนผู้หญิงก็เต้นเป็นผู้ชายแทนก็คือถอยหลังนั่นเองผู้ชายก็เลยถอยหลังเป็นเท้าซ้ายใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงก็ตรงกันข้ามนะคะก็เต้นในฟิกเกอร์ผู้ชายแล้วก็ slow เท่านั้นนะครับแล้วเรามาเชื่อมต่อ feather finish นะครับซึ่ง feather finish เนี่ยมันอยู่ใน reverse 9ที่4 5 6นะครับลองเดี๋ยวผมจะเต้นรีเวิร์สให้ดูนะครับเข้าคู่นิดหนึ่งนะครับรีเวิร์สก้าวแรกนะครับ slow quick quick นะครับก้าวที่3ในก้าวที่4ครับเป็น feather finish ครับ slow quick quick แล้วก็ slow นะครับโอเคนะครับให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับแล้วเรามาเชื่อม back feather to feather finish นะครับคราวนี้ผมจะเต้นreverse wave ต่อด้วย back feather to feather finish นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ reverse wave เราเปลี่ยนทิศทางนะครับจากแนวเต้นรำเราทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับเป็น slow quick quick แล้วก็ลดโซนลงนะครับต่อด้วย slow quick quick จบแล้วนะครับ reverse wave ต่อด้วย back feather to feather finish นะครับเป็น slow quick quickต่อ feather finish นะครับเป็น slow quick quick นะครับแล้วก็ต่อด้วย slow นะครับจบค่ะนะครับโอเคคราวนี้มี timing ที่เปลี่ยนไปของ hover telemark กับนะคะ hover feather นะครับเมื่อ2ตัวนี้มาต่อเชื่อมกันเราสามารถทำเป็นอีกรูปแบบนึงได้นะครับคือปกติภาพที่เราเห็นคือผมทำให้ดูก่อนนะครับhover feather นะครับปกติเป็น slow quick 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 slow นะครับเราจะเป็นแค่2ก้าวนะครับเป็น slow slow แค่นี้นะครับต่อด้วย hover feather นะครับก็เป็น quick quick slow นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกันได้ทำให้เวลาเต้นแล้วมันดูนุ่มขึ้นดูไม่อึดอัดมากนักครับผมนะคะโอเคนะคะคราวนี้เราคราวนี้เรามาร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมดูค่ะนะครับแล้วก็เข้าจังหวะเข้าจังหวะด้วยเลยนะครับขอเพลงนะครับสโลว์ควิกควิกสโลว์ควิก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 สโลว์Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Slow. Quick, quick, slow. 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 Two of a kind. Okay, ไหมคะคราวนี้เราจะมาร้อยฟิกเกอร์ทั้งหมดนะคะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยแรกเลยนะครับนะคะWas fascination. I know, and it might have ended.
พร้อมนะคะก็ได้สนุกสนานกับจังหวะสโลว์ฟ็อกซ์ช็อตกันแล้วโหเต้นแล้วโหได้เหงื่อเลยนะคะใช่ครับนะคะอยากให้คุณผู้ชมกลับไปฝึกฝนนะคะแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสมาสนุกสนานร่วมกันนะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับShe makes one smile and suddenly knows